ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่กิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆกับครอบครัวหัตถจิตครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลครับใช่เลยค่ะแล้วก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์บอกตั้งแต่ครึ่งวันนี่ฝนตกกระหน่ำมากผ่านไปแล้วนะฮะไปใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ลืมๆไปนะฮะคราวหน้ามีโชคดีนะหวังกันใหม่แต่อย่าลืมนะฮะหวังอะไรก็ได้อย่าลืมหวังเรื่องของการประกอบความดีสร้างกุศลผลบุญบุญมาวาสนาส่งบุญมาวาสนาช่วยจะรวยทรัพย์กับหนี้ทวีโชคแต่ถ้าบุญไม่มีทรัพย์ไม่มาก็เท่านั้นแหละฮะก็ต้องทำใจทำบุญเอาไว้ดีกว่าแล้วก็เวลาแบบโชคลาภก็เป็นเหมือนผลพลอยได้อย่างนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ผลพลอยได้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เองโดยตรงแล้วก็ทำได้ตลอดจริงๆคืออย่าไปเว้นช่วงนะถ้าเขามีจังหวะจากคนเขาทำเราอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะทำบางครั้งบางขณะเวลาเราเนี่ยสะดวกทำแต่ไม่สะดวกเดินทางบุญนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าการไปเนี่ยจะได้อานุโมทนาบุญได้พระสวดสาธยายมนต์พระมนตราพระคาถาหรือแม้แต่เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างทำให้จิตเราโน้มน้าวไปใกล้พุทธศาสนามากขึ้นแต่ถ้าเรายิ่งห่างยิ่งห่างไปเนี่ยสภาวะจิตมันแข็งกร้านนะฮะมันก็ไม่มีคือจะทำใหม่เริ่มต้นใหม่มันช้ากว่าเพื่อนๆสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนี่แหละนะบอกว่าได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอยู่เรื่อยอยู่บ้านทำก็ได้อาจจะไปที่วัดร่วมบุญกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยสมาธิกรรมฐานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรยึดถือแล้วก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยนี่จะเป็นการปฏิบัติวิชาสุดยอดนะฮะอานิสงส์สูงนะซึ่งถ้าเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้นะฮะแล้วก็พัฒนาเป็นการปฏิบัตินะฮะจากกรรมฐานก็เป็นจากสมาธิเป็นกรรมฐานจากกรรมฐานพัฒนาเป็นวิปัสสนาญาณได้นะคือการเริ่มต้นควบคุมดูแลสภาวะร่างกายให้นิ่งพอนิ่งวางเฉยเป็นตัวปัญญามันเกิดพอพิจารณาความเป็นตัวสติปัญญาให้ตรงแท้ปัญญานี่ก็เปรียบเสมือนเรื่องของการที่ว่าเรามองเห็นทางออกกับชีวิตได้มากขึ้นมีสติที่มากขึ้นแล้วเมตตานี่ก็ยกระดับจิตสูงขึ้นทันทีฉะนั้นเราต้องค่อยๆไปอย่าผีผามแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องวันเดียวอาจจะไม่จบเราก็ต้องมาฝนฝายมาเติมเต็มกับครูบาอาจารย์จริตชอบอะไรทำไปเลยนะครับอย่างนี้เราทำบุญมาจิตเราคิดถึงจิตในการทำบุญสร้างส่วนก็เป็นกรรมฐานสมาธิจิตนั้นเป็นจิตฝ่ายดีเหมือนเรามองพระพุทธรูปมองพระบูชาเกิดนิมิตมานะฮะเราก็นะฮะมองนิมิตนั้นให้เป็นสภาวะอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วพยายามสำรวมระวังในสภาวะกรรมฐานนะจิตเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยนะฮะก็เป็นปฐวีธาตุนะครับนะฮะเตโชธาตุนะครับแล้วก็อาโปธาตุนะครับนะว่าแต่ว่าอายวโยนะครับลองไว้ก่อนไว้ก่อนดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2มันจะมีหลักการง่ายๆซึ่งท่านเองสามารถที่เรียนรู้แล้วครั้งนี้ไม่ใช่กสิณไฟอย่างเดียวเป็นกสิณน้ำนะฮะกสิณดินนะกสิณไฟด้วย3อย่าง3สิ่งรวบรวมกันเนี่ยแหละฮะสิ่งบางครั้งสิ่งบางอย่างสิ่งบางสิ่งเนี่ยที่ท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้เรียนรู้ไปนะฮะเราก็ต้องพัฒนาเพราะผมเองเนี่ยก็ต้องค้นฟ้านะฮะฝึกหัดฝึกปรือนะในส่วนที่มีอยู่นะครับให้พัฒนาต่อเนื่องไปไม่ใช่เฉพาะเดินท่าอย่างเดียวจะบอกปรับสภาวะอารมณ์สอบอารมณ์แต่ละท่านเป็นอย่างไรนะทุกครั้งก็จะคล้ายๆแต่ไม่มีความเหมือนและครั้งนี้ก็จะเหมือนนะฮะเป็นการสอบอารมณ์ดูอารมณ์รวมสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องของการนั่งกรรมฐานการฝึกกสิณน้ำกสิณไฟแล้วก็รวมไปถึงกสิณดินฉะนั้นง่ายมากกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะฟรีไม่มีเงื่อนไขฟรีไม่เสียสตางค์เลยแถมท้ายแถมมีแถมนะครับแถมด้วยเรื่องราวของตัวเลขนะฮะบางครั้งเนี่ยในความมั่นใจตัวเลขแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเบอร์โทรศัพท์มันมีผลหรือมีความเชื่ออย่างไรอันนี้แถมให้โดยไม่มีเก็บค่าอบรมใดๆทั้งสิ้นในโรงการนี้เพราะว่าจะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่ลงทะเบียนแล้วมาเจอกันก็มอบให้เลยนะครับหมายเลขเบอร์โทรเบอร์ที่ดีนะเลขที่ดีเลขเหมาะมงคลที่จะเสริมเติมเต็มเรื่องทะเบียนรถต่างๆเนี่ยฮะพอเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วมันก็จะไม่เกิดโทษอันนี้เป็นความเชื่อแต่ก็ยังไงก็ตามเอ๊ะทำไมต้องมีท่านจะได้มากันเยอะแค่นั้นแหละนะฮะแต่จริงๆคืองานนี้ฟรีจริงๆนะคะแล้วหลายคนแต่ไม่ได้เตรียมที่พักให้นะเรียนให้ทราบไม่มีที่พักเตรียมอาหารให้ฟรีนะครับที่พักต้องดูที่นั่นเขาก็มีก็สอบถามก็คือหมายเลขนี้วีวันโฮเทลโคราชนะครับวันที่9ลองเซิร์ชไปดูนะโรงแรมวีวันโคราชเผื่อว่าท่านไหนจะต้องเดินทางนะมาจากที่ต่างถิ่นจะไปล่วงหน้าเนี่ยไปพักผ่อนรอก่อนก็ได้นะคะก็สามารถสอบถามกับทางโรงแรมเองได้เลยนะแต่ว่าในส่วนของทางกิจกรรมอันนี้ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ย
ไม่เสียค่าเข้าก็คือไม่ต้องเสียค่าจ่ายเลยไม่มีบัตรผ่านไม่มีอะไรมีขันครูฟรีๆไม่เสียสตางค์อยากทำบุญก็เข้ามูลนิธิไม่อยากทำก็นั่งเฉยๆแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกับรับแผ่นวีซีดีกสิณไปเตโชธาตุนะถ้าใครได้แล้วก็ไม่ให้แต่ถ้าท่านที่มีโอกาสไปเลยครับท่านผู้ชมเป็นการสร้างบุญใหญ่ต่อเติมเต็มกุศลที่เกิดขึ้นเป็นกุศลจิตที่สามารถติดตัวจนถึงวันตายตายไปแล้วยังได้ไปอีกนะครับได้เป็นนะฮะในภพภูมิที่ชั้นสูงขึ้นตัตภาวะกรรมเก่ากองเวรที่นะไม่มีพลังมากเนี่ยเขาก็จะละลายหายไประดับหนึ่งแล้วก็ควบคุมสภาวะอารมณ์ให้นิ่งบางคนสติปัญญาใช้แล้วจิตไม่นิ่งทำงานก็ไม่สะดวกกรรมเก่าของเดิมมาเสียงโชคเสียงลาภก็ไม่ได้ทำงานรู้สึกติดขัดตามนี่ก็ไม่ได้สุขภาพร่างกายก็มีมา อันนี้มันจะมีความซ้ำซ้อนคือมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาเพราะว่าสภาวะกรรมเก่าที่ว่าคูรุกรรมกรรมหนักกรรมเนี้ยเป็นกรรมซ้ำซ้อนแล้วก็กรรมเป็นปึกแผ่นนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์ก็ได้นะหรือจะเป็นสภาวะส่งผลให้เรารู้สึกว่าล่าช้าต่อการปฏิบัติก็มีดวงตาเห็นเต็มดวงตาเห็นธรรมก็ล่าช้าด้วยฉะนั้นใครที่ทำเนี่ยนะต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดผูกมัดว่าจะต้องมาเจอกันบ่อยเพียงแต่เรามาเริ่มเติมเต็มเสริมเติมเต็มกับสิ่งที่เคยมีอยู่ดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้งสายทั้งสองให้เป็นเรือนร่างมนุษย์เราจะได้ทำบุญสร้างกุศลอย่างมีสติแล้วหลักของการทำกรรมฐานเนี่ยเน้นอย่างเดียวของผมนะเน้นเรื่องของความเมตตาเมตตาทำเป็นตัวประเทืองสติปัญญาให้เห็นความท่องแท้นะฮะให้เห็นความชัดเจนต่อกรรมฐานและสมาธิได้เนี่ยแหละก็คือความสงแท้แห่งกรรมฐานและสมาธิแต่เป็นสายของนะฮะสมถะนั่นก็คือการสำรวมระวังในจิตนะฮะเป็นการเริ่มต้นนะฮะดึงอุบายให้ดึงให้จิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวก่อนวิธีนี้ง่ายมากเป็นการเรียนรัดถ้าอย่างนั้นใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสนะหรือแม้จะทั้งเคยได้มีโอกาสอบรมแล้วก็ตามเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็ได้มารับคำสอนจากครูถาด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยมาเจอกันที่บอกว่าฟรีไม่เสียสตางค์แบบนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาต่างๆอยู่ในชีวิตนะเรารู้สึกว่าเราทุกข์เหลือเกินเอ๊ะเราจะทำยังไงดีมานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็รับแผ่นวีซีดีกสิณไฟไปกลับไปเนี่ยก็สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยทำไมต้องสำรองที่เพราะว่าจะได้จัดที่นั่งให้เพราะว่าที่นั่งโรงแรมเย็นเจี๊ยบๆะนะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะโรงแรมเย็นเจี๊ยบแล้วก็โรงแรมเขาสะอาดนะน่าอยู่มากเพิ่งไปครั้งแรกก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีนะครับก็ได้เจอผมเองก็มีโอกาสจะไปตั้งพระพรหมที่นั่นด้วยนะเห็นไหมล่ะครูประธานที่ตั้งพระพรหมด้วยนะค่ะมันท่านเห็นอย่างนี้นะครับมันจะเพราะพิธีบวงสรวงอย่างเดียวเรื่องพระพรหมเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นการเอื้ออาทรดูแลนะฮะกัลยาณมิตรหรือแม้แต่ศิษยานุศิษย์ที่เป็นของโรงแรมอย่างตลาดเซฟวันนี่ตอนนี้กำลังทำอยู่ใครอยู่ใกล้ๆโคราชไปดูไปเที่ยวได้นะใหญ่โตมากเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งศาลให้ถอนศาลอะไรเนี่ยนั่นคือจัดการได้ไม่ใช่ไปเป็นอะไรเลยโอ้โหทำพิธีกรรมอย่างเดียวไม่ใช่เลยครับนะฮะแน่นอนนะครับนะก็ถูกคัดเลือกนะครับถือว่าในส่วนนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเก่งกาจอะไรนะเพียงแต่ว่าเราเอาบุญสร้างกุศลต่อยอดบวงสรวงโบสถ์วิหารต่างๆเอามาประกอบนะแล้วเขาก็จะได้สร้างความดีต่อนะฮะบางคนก็ต่อยอดไปเป็นองค์พระบางคนก็ต่อยอดไปเป็นเรื่องของการดูแลสีโบสถ์นั่นแหละฮะนี่คือเราจะได้มีคนนะมีคนมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาต่อข้อแค่นั้นเพราะผมเป็นเจ้าพิธีผมไม่ได้สตังค์บวงสรวงแล้วสารบัตรแล้วนะค่าตัวผมจริงๆค่าตัวเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัว 100,000 ค่ะแต่ถ้าที่วัดไม่มีสตางค์ฟรีๆค่ะสรุปแล้วก็ฟรีค่ะ กับดูแลนั่นแหละที่ค่ะไอ้ที่ว่ามันจะได้มีคุณค่าบ้างนะครับบางครั้งไปบางวัดเขาไม่มีคุณค่าเนี่ยก็ไม่ไปแล้วเลยเขาไปอยู่วัดไหนที่บอกไม่มีคุณค่าแล้วก็ทำวัดไปนะฮะแต่ว่าวัดไหนที่ท่านเจ้าอาวาสนะหรือว่ากรรมการวัดเห็นนะถูกอกถูกใจครูถาคนนี้ทำบุญจริงแล้วอยากจะหาเงินเข้าวัดนะฮะส่งเสียงเข้ามาบอกได้ทำให้นะฮะดูแลให้ฉะนั้นแล้วเจ้าพิธีคนนี้ไม่คิดสตางค์จริงๆพูดตรงนี้กี่ปีก็เหมือนเดิมแต่บอกแล้วว่าไปแล้วต้องดูแลผมด้วยไม่ใช่ไว้ตรงนู้นแล้วไม่เอาแล้วหัดถาไม่สนใจก็ไม่ไปเหมือนกันแหละงอนมีงอนครูของเราด้วยเพราะว่าเวลาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของพิธีบวงสรวงเจ้าพิธีหาเงินในเรื่องของการดูแลวัตถุมงคลต่างๆนี่คือทุกบาททุกสตางค์นี่มอบให้ไว้หมดเลยเขาบอกว่าครูถานะฮะตำราด็อกเตอร์นะบอกได้โอเคไหมปลอดสารพิษอีกต่างหากต้องใส่สองแว่นนะตอนนี้สองแว่นเลยนะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวดีแน่นอนค่ะไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหนะฮะพอเสร็จจากสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนหน้านี่งานใหญ่รอเพียบเลยวันที่10นะฮะอย่าลืมก็คงจะต้องดีอกดีใจกันกับสิ่งเรื่องราวดีๆนะแหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก่อนอยากจะบอกมากเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าดีกว่าจะได้เฉลยกันคือต้องทำบุญนะฮะทำบุญกับครูถานะตำราด็อกเตอร์เป็นยังไงเนี่ยจะดูกันว่าเป็นการคำว่าเป็นการรวบรวมนะฮะเป็นการรวมพลังครูบาอาจารย์นำบางสิทธิแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเรามีเจตนาที่แน่แน่แต่สิ่งที่สำคัญต้องไม่อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องมีความแน่แน่
อย่างรอพระพิรอพระศิวรีมหาราชนะ4เมตรด้วยกันโอ้โหต้องใช้เงินมากต้องใช้เงินเยอะนะก็ต้องคือเรียกว่าต้องมีความพร้อมนะแล้วก็รอพระพุทธราชนะห่างกันแค่เดือนเดียวโอ้โหใช้เงินเป็นล้านต้องขอบคุณนะฮะหลากหลายท่านนะที่เข้ามาเป็นคณะประธานนะครับเพราะโอ้โหน้องมุ้ยเหนื่อยมากคือเวลาผมทำผมไม่ได้ออฟเฟอร์เสนอตัวไปนะฮะแต่เป็นจังหวะจะโคนจริงๆก็ทำแค่โบสถ์ค่ะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งพระประธานนะฮะแล้วก็มีการแห่ผ้าอะไรนะอย่างวัดสมานมิตรนะฮะเอามาดูที่แรกก่อนเดี๋ยวย้ำนิดนึงดีกว่านะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญการนอกจากกสิณไฟวันที่9กรกฎาคมแล้วนะคะถัดมานะอีกสัปดาห์นึงก็คือ16กรกฎาคมงานใหญ่นะคะที่เราจะไปรวมพลังบุญกันนะคะที่วัดสมานมิตรตั้งแต่เช้านะคะก็จะมีพิธีนะคะแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรวมไปถึงพระธาตุพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็ภาคบ่ายค่ะใครที่ได้ร่วมกันนะคะบูชานะคะว่าจะเป็นพระสามกษัตริย์พระศิวลีแล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะคะเททองหล่อพระพร้อมๆกันเลยนะด้วยแผ่นดวงแผ่นเงินทองนาคแผ่นนมพกทรัพย์ตรงนี้ที่คุณบวชได้ลงอักขระเอาไว้นะคะช่วงประมาณหลังจากเททองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะถวายนะคะให้กับทางวัดทั้งหมดเลยคืองี้ทั้งหมดนะฮะจริงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นหมายกำหนดการวัดเนี่ยเขาพยายามจะทำพิธีในการอัญเชิญพระก่อนแล้วหลังจากนั้นนะเชิญพระบรมสารีริกธาตุพอแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีการเสริมสืบชะตาพอช่วงบ่ายๆจะเป็นพิธีสุดท้ายเทแผ่นเงินทองนาคที่เนี่ยนั่งจานไปนั่งทำพิธีที่ผมอธิษฐานจิต3ที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วก็จะมีคณะอันตรธานร่วมด้วยนะรวมทั้งคณะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนทั้งเป็นพยาเป็นประธานนะเป็นผู้ร่วมบุญสร้างกุศลกันมาเนี่ยเราก็จะไปเป็นคณะเป็นครอบครัวไปหล่อหลอมนะฮะร่วมกันครั้งนี้นะเราเชื่อว่าทุกคนนะฮะอยากไปเพราะพระศิวลีโครงการครั้งนี้เป็นพระศิวลีในโครงการองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการที่สร้างมาอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดในโลกหรอกนะส่วนใหญ่เขาใช้คำว่าที่สุดโลกแต่ใหญ่ที่สุดสำหรับหัวใจผมก็แล้วกันนะฮะก็สูง4เมตรเลยสูง4เมตรสูงนะฮะก็2คนเนี่ยต่อกันนะคนปกติ 1.70 ใช่ป่ะมวยสูงอะไรหนูไม่ถึงด้วยหนู165อ๋อเตี้ยอยู่นะครับนะฮะประมาณ2มวยแล้วก็ต่อด้วยอีก1เอื้อมมือนะประมาณนั้นเลย4เมตรองค์ใหญ่นั้นองค์มวยใช่ค่ะนะฮะแล้วตอนนี้ปั้นหุ่นอยู่ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการหล่อเกิดขึ้นมาองค์เดียวในโลกเหมือนกันแล้วก็จะมีการหล่อพระประจำอุโบสถไม่ใช่องค์ใหญ่นะฮะองค์เนี้ยนะคือ3ที่ท่านจองมาเนี่ยนะครับนะฮะที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็จะหล่อเฉพาะเป็นช่อมาแล้วก็จะตัดเป็นองค์เป็นองค์เหมือนหลวงปู่ทวดใช่มั้ยเป็นพระช่อนะแล้วก็จะตัดเป็นองค์เป็นองค์ก็แบ่งให้กันตามที่จองมาถ้าไม่จองไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราจะใช้มวลสารเนี่ยก็เกิดขึ้นจากครูพระพิราบที่หล่อเสียนด้วยเงินทองนาคนะฮะสามกษัตริย์แล้วก็จะมีพระผู้หารจอมราชันแล้วก็ส่วนเศษหนึ่งที่เราได้มาจากพระศิวลีในการหล่อครั้งนั้นมารวมกันมาตอนนี้เก็บไว้แล้วจะหล่อในเงินทองรวมทั้งใช้มังกรมังกรนี่ใช้ทองนะฮะใช้ทองดำทองประมาณ 85% ในการหล่อนะร่วมกันแต่ว่าอันนี้ก็คือหล่อพระพุทธนะฮะพระศิวลีก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็แผ่นดวงโภคทรัพย์ที่ผมได้ลงอักขระไว้นะครับนะส่วนหนึ่งก็จะมีมวลสารของผู้บริหารจอมประชันใส่ไปด้วยนี่แหละฮะท่านผู้ชมพระศิวลีนี่ให้จองนะครับคือทำแค่108ไม่ได้ทำเยอะนะครับท่านก็บุคลิกมาว่าจะให้ผมใช้หมายเลขอะไรชอบเลขไหนหรือจะให้เลือกให้ก็ได้นะครับนี่แหละค่ะก็โทรเข้ามาได้สอบถามทีมงานได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นวาระพิเศษเราได้มีพิธีเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสร้างพระศิวลีรวมไปถึงนะคะพระประธานด้วยนะพระพุทธราชที่วัดวารีศิลารามฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าพระสามกษัตริย์เนี่ยคือจะขออนุญาตว่าทำเนี่ยเฉพาะตามที่จองเข้ามาจริงๆเพราะมวลสารแต่ละมวลสารที่ครัวถาเตมาไว้สำคัญมากๆนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานบอกชื่อบอกนามสกุลวันเดือนปีเกิดระบุมาด้วยนะคะจะได้นำมาลงอยู่ในแผ่นดวงเงินทองนาคตรงนี้นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจนนะหรือว่าใครที่อยากที่จะเห็นภาพเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ Miracle Channel TV นั่นเองเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันตรงเนี้ยจะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะคะรูปลักษณ์เป็นยังไงองค์ขนาดเท่าไหร่จะได้ทราบกันด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันคือร่วมบุญกันแล้วก็ต่อยอดด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าแต่ละพิธีนะฮะที่เกิดขึ้นมาเราจะเดือนกรกฎาคมนี้เพียบพร้อมเลยนะมารวมกันพร้อมๆกันนะฮะถ้าระลึกนึกถึงในรอบปีที่แล้วก็เข้มข้นแต่รอบปีนี้เข้มข้นกว่าก่อนเข้าพรรษาพวกเราก็มีโอกาส
ได้ร่วมบุญใหญ่ได้ทั้งเจริญกรรมฐานสมาธิได้ทั้งรอพระศิวลีได้ทั้งรอพระนะข่าวดีทั้งนั้นนะฮะข่าวดีเป็นที่น่าปราบปลื้มดีเพราะว่าน้องมั่วเองนะฮะก็จะไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะไปด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่แบบปราบปลื้มยินดีไงตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมวนไปวนมาอยู่ในน้ำในแก้วเดียวเนี่ยไม่รู้แต่ในว่าหลายคนอยากจะทราบไงเราก็พยายามจะทำให้คนทราบแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าต้องอุบไว้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอกกันอย่างแน่นอนจะเชิญท่านผู้ชมมานั่งกินข้าวกันคิดถึงโอ้นี่ก็เพิ่งไหว้ครูไปไงนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเด็กๆนี่ไหว้ครูเห็นในเฟซเนี่ยก็ดีนะเป็นทานครูกันผมเห็นภาพนึงท่านผอ.กับอาจารย์เห็นไหมเห็นในภาพข่าวเห็นภาพข่าวอันนี้น่าปราบปลื้มนะฮะยศถาปราศาสตร์สุดท้ายแล้วนะฮะกราบครูบาอาจารย์ที่สอนมานะฮะนี่แหละระลึกถึงคุณครูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าครูต้นเมืองเราคนนี้เดือนกรกฎาคมมีเรื่องราวน่ายินดีมากมายให้ทุกคนได้มาเจอกันถ้าเกิดว่าได้มาทานข้าวร่วมกันไปอ้อมมาเลยเนี่ยอยากจะบอกไงคุยกันนานเดี๋ยวจะมีเรื่องบอกไม่ได้วันนี้ไม่อายแล้วมั้ยนิดนึงค่ะเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวให้ดูจบบ้านแต่ว่านอกจากเดือนกรกฎาคมแล้วสิงหาคมเราก็มีนัดกับงานบุญงานใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะที่ศรีสะเกษเลยนะคะวันที่13 14สิงหาคมที่วัดวารีศิรารามแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานนะเทงานบุญนะคะเททองหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันพระประธานในครั้งนี้จะอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่ค่ำคืน13สิงหาคมเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตก็ไม่น่าจะย่อมแหละเพราะว่าหนูว่ารอบนี้ศิลปินศิษย์มีครูไปกันเพียบเลยนะมากมายนะก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันได้นะนี่ก็บอกกำหนดการไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกกันเรียกอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็เป็นตารางงานบุญและการกิจกรรมงานบุญนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทางวัดบ่อน้ำร้อนนะคะเขาฝากข่าวมานะคะก็สำหรับใครที่มีความศรัทธานะคะต่อองค์หลวงปู่ทวดค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะร่วมกันสร้างฐานประดิษฐ์หลวงปู่ทวดนะคะประดิษฐานนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับที่บอกว่าสง่างามที่สุดในภาคใต้นะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะรวมไปถึงใครที่สนใจนะก็สามารถติดตามหรือว่าติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะประดิษฐ์พระคุณเจ้านะคะพระอาจารย์อริยธาตุนะคะ087 822 5288นั่นเองอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ก็ไปร่วมบุญกันท่านผู้ชมนะใครที่นะทราบข่าวก็ต้องโทรไปสอบถามแล้วก็โอนเงินนะโอนปัจจัยเข้าไปนะฮะตามโครงการครั้งนี้เลยนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณเจ้าท่านด้วยนะครับฝากข่าวไว้นิดนึงอันนี้ฝากข่าวเอาไว้เนาะใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเรื่องราวนะที่บอกว่าใครที่อยากจะรู้ว่าเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นยังไงโอ้โหเลขประชาชนก็ตามนะคือบอกตัวเลขเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ส่งผลกับชีวิตไม่มากแต่น้อยแหละแต่มองดีๆนะแต่มันจะแปลกยังไงก็แล้วแต่ไม่เกินกำลังของพวกเรานะฮะเพียงแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเรารู้นะเป็นเส้นทางเป็นแนวคิดเป็นเข็มทิศแล้วก็ต้องมีสติด้วยการเชื่ออย่างเชื่อมีสติแล้วก็พิจารณาไตรตรองแล้วก็เชื่อแล้วไม่ต้องเสียสตังค์เยอะเอาพอหอมปากหอมคอเท่านั้นแล้วในงานแต่หอมมากเดี๋ยวไอเยอะนะส่ง SMS เข้ามาตามนี้นะคะพิมพ์ HJ แล้วก็ตามด้วยคำว่าเบอร์โทรและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายเนี่ย4ตัวหลังเท่านั้นนะคะรวมไปถึงคำถามระบุมาเลยแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606อยากจะทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับเราบ้างถ้าเกิดทำการค้าการขายจะเป็นยังไงส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ได้บอกกล่าวกันคือบอกกล่าวนี่คือเป็นการวิเคราะห์นะบอกกล่าวตัวเลขส่วนถ้าเกิดตัวเลขจะไปหาเพิ่มเติมจะไปหาซื้อได้ตามสะดวกเลยกับร้านสะดวกซื้อเยอะแยะนะครับแต่จะไปซื้อแล้วก็แพงๆก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเป็นความเชื่อทุกคนนะครับเพราะว่าแต่การซื้อต้องพิจารณาก่อนต้องพิจารณาให้ดีใช่ค่ะมันมีความเสี่ยงเยอะค่ะเสี่ยงเยอะฉะนั้นรู้เอาไว้เป็นเรื่องราวความรู้นะเป็นเกร็ดเล็กๆนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรามันส่งผลอย่างไรแล้วที่เหลือเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมได้ไปจัดหาไปหาซื้อเอาเองนะคะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะคะเป็นทั้งผู้โชคดีได้พูดคุยสดๆในรายการด้วยรวมไปถึงวันนี้ค่ะแจกอะไรครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าหลายคนอยากได้แน่ๆค่ะแจกอะไรนะมั่ววันนี้อาจารย์จะมอบพระพลักนะคะพระพิราบรวมไปถึงบรมครูปู่ฤาษีเลยจำได้อยู่3คู่นะคะคือ1ท่านเนี่ยได้เป็นคู่แบบนี้เลยนะมอบให้3ท่านเท่านั้นมันไม่คู่นะที่เราเอามาแจกในบัตรคอนเสิร์ตเราอันนี้ก็จะพอมีเหลือแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปหรือว่าท่านผู้ชมที่ไม่ได้รับนะฮะก็มอบให้เป็นเซตเป็นคู่นะพระพักครูบรมครูพ่อแก่แล้วก็มีส่วนของพระพิราบด้วยนะฮะมอบให้แบบนี้เป็นคู่นี้เลยนะคะ3ท่านเท่านั้นอยากจะมีโอกาสได้รับส่ง SMS เข้ามาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันสดๆโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยค่ะ024960493และ024960494ทักกันสักครู่ค่ะครับผม